พลตำรวจตรีจิรสันต์แจ้แสงเอกรองผบช.ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอโทษประชาชนกรณีคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล2จัดงานปาร์ตี้เต้นประกบโคโยตี้ฉลองจบหลักสูตรอบรมในย่านถนนเกษตรนวมินทร์โดยไม่เกรงกลัวโควิด-19 ล่าสุดผบช.สั่งผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคลิปภายใน7วันชี้ไม่เหมาะสมหวั่นกระทบภาพลักษณ์ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่ฟ้าหลวงปะทะคาราวานยานรกยิงสนั่นชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงหลังได้เบาะแสจากสายลับว่าใช้กลุ่มคนเดินเท้าลำเลียงผ่านเส้นทางธรรมชาติจากชายแดนประเทศเมียนมาจึงจัดกำลังซุ่มตรวจเจอเดินมาเป็นขบวนพอแสดงตัวขอค้นกับยิงใส่เจ้าหน้าที่จนต้องยิงสวนพบคนร้ายเจ็บ2หนีตายอีกเพียบยึดยาบ้าได้กว่าล้านเม็ดนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองอธิบดีกรมอนามัยเผยติดโควิด-19 ทั้งบ้านยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเหตุอาจติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่หรือแลกเปลี่ยนเชื้อภายในบ้านทำให้อาการรุนแรงขึ้นส่วนกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยที่สาธารณะร้อยละ 5-10 เหตุอึดอัดร้อนเน้นย้ำแม้โควิดลดลงกาดยังไม่ตกหน้ากากช่วยป้องกันติดและแพร่เชื้อแนะพกหน้ากากสำรองหากเปียกเหงื่อหรือชื้นฝนแพทย์หญิงสุมณีวัชรสินธุผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคในฐานะผู้ช่วยโฆษกศบค.เผย1พฤษภาคมเปิดจุดผ่านแดนถาวร31ด่านรวม17จังหวัดเตรียมเคาะเพิ่มอีก2ด่านที่น่านและอุบลราชธานีย้ำคนไทยมีวัคซีนครบเข้าได้เลยต่างชาติลงทะเบียนไทยแลนด์พาสมาตรการเดียวกันเว้นใช้หนังสือผ่านแดนแค่ฉีดวัคซีนไม่ต้องมีประกันสุขภาพเข้ามาได้ทันทีเลขาธิการนาโต้ยืนยันพร้อมสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียยาวนานหลายปีในนั้นรวมถึงช่วยเคียบเปลี่ยนจากอาวุธยุคสมัยสหภาพโซเวียตสู่ระบบและอาวุธของตะวันตกที่มีความล้ำสมัย